วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตะกุลวอร์ชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามุลามัดผู้นำรายการศึกเพชรยินดีครับ ประจำวันพฤหัสบดีที่9 มีนาคม 2566ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นงานชกกันระหว่างฟุกน้อยฟุกบะหมี่เคี้ยวครับนักมวยทางด้านมุมแดงครับพิกัดที่ตกลงสู้กันก็คือ136ปอนด์ครับโอ้โหส่วนมุมน้ำเงินครับธงน้อยวอสังมะไฟครับตัวธงน้อยลูกบอลใหญ่ครับหนักที่สู้กันก็คือ136ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับต้องบอกว่าช่วงหลังนี่สะดุดหน่อยครับยังสะกดคำว่าชนะไม่ได้ยังหาคำว่าชนะไม่เจอครับแพ้ฉลามพลันชัยครับแล้วก็แพ้เพชรดำกะย่าง5ดาวล่าสุดแพ้สมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับขณะที่มุมน้ำเงินครับฟอร์มหลังชนะคมตักอ้อชริยะแล้วมาน็อกยก5สมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับล่าสุดก็มาพลาดท่าแพ้ให้กับคมตักอ้อชริยะนี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินครับขวาได้เปรียบกับช่วงที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบ5-4มาผู้ชี้ขาดอาจารย์นรินทร์พงศ์ฮีรันผู้ที่ยกที่2ครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับกระดูกการผ่านมวยพอกันนะครับรูปร่างช่วงชกใหญ่ๆสูงๆเหมือนกันครับซ้ายของฟุกน้อยช่วงก่อนที่จะมาไฟหลังนี่สามไฟหลังของฟุกน้อยจะบอกว่าน็อกมาลุ้นครับน็อกแบบชนะแบบแปลกๆครับเตะกันพอได้นับพลิกชนะแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับขาเจาะยางครับยาวของฟุกน้อยครับโอ้ผมมาพยายามจะเจาะครับโอ้ขวาเกี่ยวได้เตะขาดไปดูครับจบแบบครบยกหรือไม่ครับโอ้ยถีบซ้ายก่อนครับทองน้อยหมดยกครับแต่ฟังไทยน้ำตะกู้ครับตามต่อบอลดียกที่3ครับหมดยกที่3ความได้เห็นอยู่ที่มุมน้ำเงินได้เป็นอยู่3-2ขยับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านธงน้อยครับเกี่ยวได้ครับซ้ายยาวๆธงน้อยเหยียบซ้ายแลกกันคนละทีครับขยับเตะขาอาจจะไปธงน้อยอาศัยความยาวความใหญ่ครับเดินเบียดเดินบดเข้าไปขยับขานำทางเข้าไปฟุกน้อยสับขาทีแยบแยบหมัดหน้ากระแทกขวายาวๆฮู้ฮุกซ้ายครับฟุกน้อยพยายามจะชกในเกมที่เป็นขนาดครับฮุกซ้ายของธงน้อยมาทันทีครับเอาคืนทันทีครับขยับโยกเข้าไปแต่ว่าโดนต่อยลำตัวคืนครับฟุกน้อยธงน้อยมาดุแล้วก็ยับโอ้เดี่ยวได้แล้วหัวอัดเข้าไปครับโอ้รอดไม่รอดครับโอ้ฮุกซ้ายโดนนับนะครับฟุกน้อยโอ้โหปิดเกมเลยหรือเปล่าครับฟุกน้อยครับซ้ายทีเดียวหัวทิ่มครับเกมนี่กดดันฟุกน้อยแล้วครับแบบนี้รับเดียวเกมเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับโอ้โหกำลังโยกอยู่ดีๆครับไปโดนฮุกซ้ายของฟุกน้อยครับThank you.
กาศเงียบเลยครับนัดเดียวของต้องน้อยครับโอ้โหตามต่อกันวันที่ยกที่4ดูครับว่าเกมจะจบลงแบบไหนครับโดนไป1นับครับทางด้านฟุกน้อยนับเดียวที่เกมเลิกเลยหรือเปล่าครับฟุกน้อยเองก็พยายามจะเดินเปิดเกมนะครับถอยไม่ได้ครับสถานการณ์บีบให้ต้องเดินแล้วครับว่ามันเดินเข้าไปแล้วครับจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับซ้ายยาวๆเหยียดล่างแล้วก็อัดด้วยแข้งซ้ายครับดูว่าพวกน้อยพยายามจะเดินเข้าไปโดนหมัดเมื่อกี้นี่คอหลุดแน่ครับบรรยากาศตอนนี้นี่เงาเงียบเลยครับของพวกน้อยครับยังพอได้ลุ้นนะครับยกที่ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายในความนั้นเดี๋ยวไปลองพูดถึงครับอยู่ที่บูนน้องเงินครับเกือบ201ครับไล่ต่อยหมัดฟันศอกกระโดดอัดเข่าลอยครับทางด้านฟุกน้อยลายอีก1นาทีเศษครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการครับแล้วก็หันไปชูมือให้ทุ่งน้อยวอนสามมาไปครับได้นับ8แล้วก็เอาชนะไปแบบขาดลอย